Pygmalion Effect คือปรากฏการณ์ที่ว่าด้วยความคาดหวังที่สูงทำให้การกระทำมีประสิทธิภาพสูงตามสิ่งนี้ถูกอธิบายให้เข้าใจได้ง่ายๆด้วยวงกลมที่ว่าด้วยความเชื่อของเราที่มีต่อผู้อื่นมีผลต่อการกระทำของเราต่อบุคคลคนนั้นซึ่งการกระทำนี้ก็มีผลต่อความเชื่อที่มีต่อตัวเองของคนนั้นเช่นกันและความเชื่อที่มีต่อตัวเองของคนอื่นก็มีผลต่อการกระทำของเขาต่อเราด้วยและมันก็จะตอกย้ำความเชื่อของเราที่มีต่อคนคนนั้นอีกทีวนไปวนมาอยู่แบบนี้เรื่อยๆเรื่อยๆเรามาดูตัวอย่างกันเริ่มที่ความเชื่อของตัวคุณเองก่อนลองจินตนาการว่าคุณเป็นโค้ชบาสเกตบอลคุณเริ่มต้นสำรวจลูกทีมของคุณตั้งแต่วันแรกที่เจอคริสทำให้คุณนึกถึงนักบาสชื่อดังโจทำให้คุณนึกถึงเด็กน่ารำคาญคนหนึ่งสมัยเรียนมัธยมปลายโดยที่ไม่ได้ตั้งใจคุณก็ได้ตัดสินใจว่าคุณจะคาดหวังกับเด็กคนไหนไปเรียบร้อยแล้วความเชื่อส่งผลต่อการกระทำของคุณเวลาที่คุณเห็นคริสมาซ้อมคุณก็รู้สึกแฮปปี้เวลาเขาเล่นคุณก็จะคอยกระตุ้นให้เขาทำได้ดีขึ้นซ้อมหนักขึ้นอยู่ซ้อมนานขึ้นเวลาที่เขาทำพลาดอะไรคุณก็จะอธิบายว่าจะต้องแก้ไขหรือพัฒนาอย่างไรแต่เวลาที่โจมาคุณแทบจะไม่สังเกตเห็นเขาเลยด้วยซ้ำคุณอาจจะดีใจเวลาที่โจทำแต้มได้แต่คุณก็ไม่ได้ให้ฟีดแบ็กกับเขาเท่าไหร่ตอนที่โจพลาดมันก็ทำให้คุณหงุดหงิดอยู่เสมอการกระทำของคุณส่งผลต่อความเชื่อของพวกเขาที่มีต่อตัวเองคริสรู้สึกดีกับตัวเองและเขาก็รู้สึกดีกับคุณกลับเขาเชื่อในความสำเร็จของตัวเองโจจะรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยอดทนและชื่นชมในตัวของเขาเท่าไหร่และยังไม่ค่อยเชื่อมั่นในความสำเร็จของตัวเองด้วยความเชื่อที่มีต่อตัวเองของพวกเขาส่งผลต่อการกระทำของเขาที่มีต่อคุณคริสรู้สึกสนุกกับการเล่นบาสขึ้นเรื่อยๆและเขาก็ไม่เคยขาดซ้อมเลยสักครั้งในการแข่งขันเขาทุ่มเท 100% ตลอดเวลาส่วนโจไม่ค่อยรู้สึกสนุกกับการเล่นบาสเหมือนแต่ก่อนไม่ค่อยพยายามอย่างเต็มที่ในการแข่งขันและเขาก็เริ่มที่จะขาดซ้อมบ้างบางทีสิ่งเหล่านี้มันได้ตอกย้ำความเชื่อของคุณที่มีต่อพวกเขาคุณเห็นคริสมีความสุขในการเล่นบาสคุณเห็นเขาซ้อมหนักคุณเห็นพัฒนาการที่ก้าวกระโดดส่วนโจนั้นไม่ค่อยจะมีแรงกระตุ้นสักเท่าไหร่ทักษะของเขาก็ไม่ค่อยมีการพัฒนาและเขาก็เริ่มมาซ้อมน้อยลงในทันทีคุณก็คิดได้ว่าโอ้พระเจ้าสัญชาตญาณของคุณนั้นมันถูกต้องPygmalion Effectเป็นที่รู้จักอีกอย่างว่า Rosenthal Experiment ที่ถูกตั้งชื่อตามงานวิจัยที่ฮาร์วาร์ดของโรเบิร์ตโรเซนทาลในการวิจัยแรกเขาให้โจทย์กับกลุ่มผู้ทดลองให้สอนหนูเพื่อให้ผ่านเขาวงกตให้ได้ครึ่งหนึ่งถูกแจ้งว่าหนูที่พวกเขาได้รับนั้นฉลาดมากๆและถูกฝึกมาเป็นอย่างดีส่วนอีกครึ่งได้ถูกแจ้งว่าหนูของพวกเขานั้นโง่แต่จริงๆแล้วหนูทั้งหมดนั้นไม่ได้ต่างกันเลยระหว่างการทดลองไม่ว่าจะเหตุผลใดพวกหนูที่ถูกมองว่าฉลาดทำได้ดีกว่าพวกหนูที่ถูกบอกว่าโง่นี่ทำให้เราเห็นว่าความคาดหวังของโค้ชส่งผลถึงกระทั่งการกระทำของหนูทดลองโรเซนทอลยังได้ศึกษาเกี่ยวกับPygmalionในโรงเรียนร่วมกับเลโนแจคอบสันในช่วงต้นปีการศึกษาพวกครูประถมในโรงเรียนได้ถูกแจ้งว่านักเรียนใหม่บางคนของพวกเขาเป็นเด็กเก่งที่มีพรสวรรค์สูงแน่นอนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ถูกแต่งขึ้นโดยเลือกเอาจากกลุ่มเด็กธรรมดาทั่วไปจากแต่ละห้องเรียนและเด็กทุกคนก็ได้ถูกทดสอบ IQ ล่วงหน้าไว้แล้วในตอนสิ้นปีเด็กที่ถูกมองว่าเป็นเด็กเก่งมีพัฒนาการอย่างก้าวกระโดดเมื่อเทียบกับเด็กที่เหลือโรเบิร์ตโรเซนทอลได้ให้ข้อสรุปว่าเวลาที่เราคาดหวังในการกระทำบางอย่างของคนอื่นเรามักจะกระทำตัวในแบบที่ทำให้เราเข้าใกล้สิ่งที่เราคาดหวังนั้นได้มากขึ้นจริงๆคุณล่ะมีความเห็นอย่างไรกับทฤษฎีนี้บ้างถ้าคุณเชื่อมันพอที่จะมีวิธีการป้องกันตัวเราเองจากการถูกยัดเยียดการกระทำในแง่ลบจากคนอื่นรอบตัวเราได้บ้างหรือเปล่าถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอและแนวทางในการเล่าเรื่องในแบบของเราอย่าลืมกด Subscribe ช่องของพวกเราด้วยเราพยายามที่จะอธิบายเรื่องที่ซับซ้อนด้วยภาษาที่เรียบง่ายและตัวการ์ตูนเพื่อที่จะได้ช่วยเหลือเด็กๆทั่วโลกในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆและถ้าอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถไปบริจาคได้ที่ www.patreon.com/sprout เพราะเงินแต่ละบาทของคุณก็สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้